นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับปอมปริชาพรมโยธีค่ะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วมา21กรกฎาคม2560นะคะย้ำช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางนะคะก็เพื่อแฟนเพจเพื่อตัว Facebook นั่นแหละไม่ใช่แฟนเพจ Facebook เองนี่แหละชอบมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นนี่แหละค่ะช่องทางข้างล่างนี่นะคะคุณผู้ชมรับชมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.channel8thailand.com นะคะอันนี้เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะ search หาได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็จะเลข8จะเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นก็ย้ำกันทุกครั้งกับคุณผู้ชมนะไม่เสียรายเดือนไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งช่างคุณผู้ชมก็เนี่ยเอามาเสียบกับจอทีวีช่อง HDMI นะคะรับชมได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะรับชมได้เลยแล้วก็นั้นก็จะมีหนังมีซีรีส์มีช่องหนังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเลือกดูนะคะหนึ่งในนั้นที่ปอมใช้ประจำคือ Netflix นะคะแล้วก็ยังมี Bloomberg ก็มี CNBC ก็มีก็รับชมได้เลือกรับชมได้รอยเตอร์ก็มีถ้าจะชมแบบพวกข่าวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กีฬาก็มีนะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอมี ESPN นะคะช่องหนังก็จะมีเนี่ยนอกจาก Netflix แล้วก็มี HBO ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องบันเทิงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยช่องต่างประเทศนะคะแล้วก็บางช่องหนังเนี่ยอย่าง Netflix เนี่ยเขาจะมีซับไตเติลให้ด้วยถ้าเกิดแบบเป็นพวกภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีบางทีฟังไม่รู้เรื่องมันมีซับไตเติลให้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของทีวีไทยเนี่ยที่เป็นทีวีดิจิตอลชมได้ทุกช่อง HD ทุกช่องนะคะก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้ขอให้แค่มีเน็ตอ่ะก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดูได้เลยนะคะไม่เสียรายเดือนด้วยถ้าเกิดจะเสียรายเดือนก็มีแค่บางช่องเท่านั้นอย่าง Netflix เนี่ยปอมก็สมัครเป็นสมาชิกเลย350บาทต่อเดือนคุ้มล่ะไม่ต้องเสียเป็นพันอัพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะก็รับชมได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะสามารถรับชมได้นะคะก็คือ HBP Channel นะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทาง HBP Channel ด้วยนะคะถ้าเกิดเล่นหุ้นมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้วิธีการส่งคำถามกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นเนี่ยคอมเมนต์การทักทายของเพื่อนๆนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยถ้าเกิดไปส่งข้างนอกเนี่ยปอมจะมองไม่เห็นนะคะอย่าลืมลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะทีนี้กลับเข้ามาเรื่องของการลงทุนของเราเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์นั้นแหมก็พยายามเนาะที่จะขึ้นไปบวกให้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ย่อลงมาปิดตลาดลบไปเล็กน้อยค่ะ 1,575.28 จุดเมื่อวานนี้นะคะที่ปิดไปนะทีนี้มาดูภาพของตลาดต่างประเทศกันเมื่อคืนนี้สำหรับตัวดาวโจนส์นะคะปิดลบ S&P 500ลบ Nasdaq บวกนะคะจริงๆตอนนี้ก็เป็นช่วงของการประกาศผลดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนของเขาอะค่ะก็จะมีผลต่อในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะของบริษัทจดทะเบียนของตัวดัชนีทั้ง3หลักๆนะคะอย่าง Nasdaq เนี่ยจริงๆแล้วก็ทุบสถิติตลอดการ3วันติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่ารายงานผลประกอบการทางฝั่งของในกลุ่มของ Nasdaq ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาดีนะคะในขณะที่ทางฝั่งของ Dow Jones เนี่ยก็ยืนอยู่ในแดนลบเนาะเพราะว่าเป็นพวกตัวเลขอย่างพวก American Express อะไรอย่างเงี้ยบริษัทอยู่ที่จดทะเบียนอยู่ในฝั่ง Dow Jones มันออกมาไม่ค่อยจะดีนะสำหรับในส่วนของตัวผลประกอบการหรือแม้กระทั่ง Home Depot เนี่ยก็ออกมาไม่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเช้าวันนี้เนี่ยในภูมิภาคเอเชียนะคะก็อย่างนี้เคอีเปิดมาก็ปิดลบไปแล้วเปิดมาก็ลบไปเรียบร้อยแล้วติดลบไป 0.32% นะซึ่งไฮคอมเพรสิตของจีนติดลบไป 0.2% ห่างเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.1% ลบกันหมดเลยแล้วก็เวสเทิร์นไต้หวันติดลบไป 0.59% นะคะ
Kospi เกาหลีใต้บวกละตอนนี้พลิกมาบวกแล้วนะเมื่อกี้ยังลบอยู่เลย Kospi เกาหลีใต้บวกไป 0.02% บวกเล็กน้อยอินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.34% นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.23% แล้วก็สเตรททามสิงคโปร์บวกไป 0.35% ด้วยกันนะคะมาดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นปิดลบเล็กน้อยนะคะ$46.79ต่อบาร์เรลประเด็นนี้ก็คือว่ามันจะมีการประชุมนะคะของชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เนี่ยในสัปดาห์หน้าก็ต้องรอติดตามกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกคนรอดูกันอยู่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังการผลิตของสหรัฐเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผลลบนะต่อในส่วนของราคาน้ำมันเพราะว่ากำลังการผลิตมันเยอะอะนะแล้วก็อุปทานก็ล้นตลาดนะคะเพราะฉะนั้นรอดูสัปดาห์หน้านะเขาจะมีการประชุมกันของรัฐมนตรีพลังงานของโอเปกนะจะมีการประชุมวันจันทร์เลยล่ะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียนะคะก็จะมาตรวจสอบกันว่าเราสมาชิกในกลุ่มโอเปกเนี่ยปฏิบัติตามโควต้าลดกำลังการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มีการคาดหมายว่าประเทศนอกโอเปกเนี่ยบางชาติก็จะเข้าร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเนี่ยน่าจะเข้ามาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าลิเบียแล้วก็ไนจีเรียก็ได้รับเชิญเข้ามาร่วมเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอการประชุมสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะมาดูทองคำสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดบวกไปค่ะ $1,245.50 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็หลังจากที่ประชุมธนาคารกลางยุโรปออกมาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆนะคะราคาทองคำก็เลยยังบวกต่อไปนะมาดูค่าเงินบาท ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะโอ้แข็งต่ออีกเนาะ33.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมดูสิแดงลงมาอย่างนี้นี่คือภาพของการแข็งค่าหมดเลยนะคะของค่าเงินบาททีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่คือมันมีการลงมาในรอบที่แล้วนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะขยับตัวขึ้นมาแต่ก็ยังมีการติดลบอยู่เนาะสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้วันศุกร์แล้วจะเป็นยังไงกันต่อนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวางกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โกลบอลค่ะคุณกัสคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราเห็นการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมพอขึ้นไปถึงจุดๆนึงมันก็ลงมาเหมือนเดิมวันนี้จะเหมือนเดิมอีกไหมคะคุณกัสคะครับผมก็คงลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรที่ใหม่ๆมากนักนะครับก็หลังจากตัวเลขงบการเงินของกลุ่มธนาคารที่ประกาศออกมาก็เป็นไปตามคาดนะครับโดยธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลดลงเล็กน้อยหรือว่าทรงตัวนะครับส่วนธนาคารที่เป็นพวกสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับต่อไปก็ต้องมาติดตามตัวกลุ่มอื่นต่อไปนะครับอย่างเช่นในส่วนของกลุ่มสื่อสารแอดวานซ์นะครับแล้วก็ตัวพลังงานอย่างเช่นปตท.สผ.ที่จะเริ่มประกาศในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ทุกคนก็จะไปโฟกัสอยู่ฝั่งของสื่อสารแล้วก็พลังงานหลังจากธนาคารนี้ก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้างั้นอย่างนี้เนี่ยเอาแค่วันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้ก็สุดสัปดาห์เหมือนกันละยังไงดีคะการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ค่ะก็คิดว่าวันนี้ก็คงแกว่งตัวอยู่บวกลบประมาณสัก5-10 จุดไม่เกินนี้นะครับแนวรับก็1,570นะครับแนวต้านก็1,580-1,585 จุดค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย ใช่ไม่รู้จะวนเวียนอย่างนี้อีกนานหรือเปล่าน่าสิคือปอมจะบอกว่าที่ผ่านมาปกติปอมเล่น DW นะคุณกัสปอมเล่นไม่ได้เลยอ่ะคือแบบช่วงนี้ยากมากยากสุดๆเลยเมื่อวานนี้คือไม่ได้เล่นมานานแล้วนะเมื่อวานนี้ลองดูเห็นมันลงคือมันอีกนิดเดียวอ่ะคือมันก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ยอมต้องเล่นวอลแลนแทนใช่ต้องเล่นวอลแลนเนาะคือต้องยอมรับเลยเมื่อวานนี้แพ้ราบคาบคือมันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เล่นละไปเล่นอย่างอื่นดีกว่ายากครับจะเล่นดีวอลใช่ใช่เล่นยากมากเลยยิ่งเล่นกับดัชนียิ่งยากเข้าไปใหญ่เนาะอ่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้แหละค่ะคุณกัสจะเป็นตัวไหนคะขอสักตัวเด็ดเด็ดเป้งเป้งอ่ะก็วันนี้จะเป็นตัวแลนด์เฮาส์นะครับตัวประเด็นของเขาก็คือตัวนี้จริงๆมันจะมีปันผลครึ่งปีซึ่งค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทางโกลเบกคาดไว้อยู่ที่ประมาณ30 สตางค์นะครับหรือประมาณ 3% นะครับแล้วก็ในช่วง Q2 เนี่ยเขาจะมีรับรู้กำไรพิเศษจากการขายแกน Center Point เข้าตัว LH
โฮเทลนะครับซึ่งก็จะมีกำไรพิเศษประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะนะครับก็มองว่าน่าจะช่วยทำให้กำไร Q2 เติบโตแล้วก็มีปันผลที่ดีด้วยค่ะทีนี้ราคาเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก่อนที่มันกำลังจะเปิดเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยไปปิดอยู่ที่ 9.85 นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนเช้าวันนี้เนี่ยจะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับก็ตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเทรดดิ้งค่อนข้างยากนะครับแต่เป็นเหมาะสำหรับซื้อรับปันผลรับปันผลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลุ้นงบที่จะมีกำไรพิเศษเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้แนวรับก็อยู่ที่ประมาณ 9.70 นะครับค่ะ 9.70 แล้วก็แนวต้านที่ 10.30 ฮะอันนี้ไม่ได้เน้นเทรดดิ้งแต่เน้นรับปันผลเน้นการถือลงทุนเพื่อจะรอลุ้นเหลืองผลประกอบการด้วยนะคะสำหรับใครที่จะชอบเทรดดิ้งเนี่ยผมก็แนะนำตามสัญญาณเทคนิคก็จะมีตัว AS Volant 1เดี๋ยวก่อนนะคะ AS Asia Soft ใช่ไหมคะค่ะ Asia Soft Volant 1แล้วก็ตัว Eason นะครับค่ะเอเชียซอฟต์วอลันหนึ่งยังไงดีคะก็เอานี้ตามพูดตามสัญญาณเทคนิคเลยละกันนะครับก็จริงๆตัวนี้เพิ่งเข้ามาเทรดได้ประมาณสักไม่สัก 2-3 อาทิตย์เนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้สัญญาณกราฟเนี่ยเริ่มมีการกลับตัวแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่องนะครับแล้วก็เส้นMACD แล้วก็ RSI ก็ยังชี้ขึ้นอยู่เพราะนั้นก็มองว่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีแล้วก็น่าจะยังกินกำไรได้ค่ะรับที่เท่าไหร่คะนี่มันจะเปิดบาท46เนี่ยค่ะแนวรับที่ให้ไว้บาท40นะครับแต่ว่าแล้วก็แนวต้านที่ประมาณบาท50ค่ะนะครับมันจะเปิดบาท46อะ ช้าไปแล้วเดี๋ยวรอดูเผื่อมีลุ้นเนาะย่ออาจจะรอย่อๆนิดนึงแล้วกันค่ะหรือว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าตลาดมันผันผวนไม่อยากเทรดดิ้งมากนักลองดูอีกตัวหนึ่งคือตัว Eason Pen ใช่ตัวนี้ถือก็ได้ถือยาวๆหน่อยก็ดีนะครับหรือจะเทรดดิ้งถ้าวันนี้วิ่งแรงๆก็ดีค่ะนี่จะเปิด4บาทเนี่ยใช่รับที่เท่าไหร่คะแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ3บาท94นะครับ3บาท94แนวต้านค่ะแนวต้าน4บาท20แล้วก็4บาท30โอเคก็ยังพอไหวรับ10ตัวนี้ถ้าลองดูกราฟจริงเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมีสัญญาณพลิกตัวขึ้นมาเองนะครับหลังจากนิ่งๆไปนานวันนี้มันอาจจะมีย่อนะคุณกาถ้าเกิดดูจากภาพแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามแพทเทิร์นเดียวกันตลอดอ๋ออาจจะย่อ ก็อย่างที่บอกไงว่าอาจจะไม่ถึงกับเดย์เทรดแต่ว่าแบบถือรอได้นะถือรอว่าน่าสนใจค่ะย่อมาแล้วเสร็จเดี๋ยวมันก็จะต้องขึ้นอีกรอบนึงคือมันเหมือนกับว่ามันซิกแซกขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคุณกาคล้ายๆกับตัว MGT ที่ผมเคยบอกว่าน่าสนใจนะรอๆย่อๆอย่างเงี้ยแต่ช้าไปแล้วเนอะ MGT มันมาขนาดนี้ MGT นี่แนะนำมานานแล้วนะตั้งแต่เดือนก่อนตั้งแต่ไม้แรกๆเลยนะมันมาไกลมากนะเพราะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นตัวคาดหวังอีกตัวนึงที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะกราฟคล้ายๆกันดู Eason ไว้นะคุณผู้ชม ก็ลองดูแนวรับ 3.94 แนวต้าน 4.20 กับ 4.30 นะคะมันอาจจะมีการซิกแซกเหมือนภาพที่มันเป็นก่อนหน้านี้เนาะตัวนี้เน้นเทรดดิ้งแบบยาวนิดนึง 2-3 วัน4วันถือหน่อย แต่ถ้าเกิดอยากจะได้รวดเร็วก็AS Warrant 1มันไม่ขึ้นนะ AS Warrant 1Asia Soft Warrant 1ซึ่งแนวรับอยู่ที่บาท40นะต้านอยู่ที่บาท50นะคะแต่จะเอาแบบลงทุน Land and House ค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อเป็นเรียกอะไรเงินปันผลปันผลแล้วก็จะเป็นลุ้น Q2 ของเขาด้วยนะคะก็รับ9บาท70นะต้าน10บาท30นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเปิดมาเช้าวันนี้นะคะวันศุกร์ก็อากาศก็ขมุกขมัวเล็กน้อยสำหรับเช้าวันนี้นะแต่มันน่าจะตื่นกันแล้วล่ะเพราะฝนไม่ตกนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์ค่ะแล้วก็ยังมีคุณออนนะคะคุณอาชาคุณเปิดโลกมงคลค่ะพุทธสังมีนชาลิติประสิทธิลาโพสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านนะครับขอบคุณมากค่ะสาธุคุณจันทร์วรวรรณค่ะคุณรัตติยานะคะคุณเอพิมศิริคุณจันทนาค่ะคุณมิตรบอกวันนี้ตื่นเช้ารอชมคุณกัสน่ะคุณอภิสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะยังมีคุณมัทธรสนะคะสวัสดีคุณกัสด้วยค่ะแล้วก็คุณพัชรนันท์นะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีคุณกัสด้วยนะคะคุณทาซานก็เข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้คำถามทยอยเข้ามาเยอะแล้วนะมาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคุณกัสคะได้ครับออคชั่นค่ะสหการประมูลยังไม่มีรับไหมคะ
Auction นะครับค่ะ AUCT ถ้าดูจากตามสัญญาเทคนิคเนี่ยถือว่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่าลงมาที่แนวรับประมาณ7บาทแล้วค่ะนะครับแต่ว่าในส่วนของงบการเงินก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะคิวนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่างบของเขาเนี่ยดูทรงๆมาตลอด1ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าลักษณะของการเล่นรีบาวด์สั้นๆก็พอแล้วกันนะครับแนวรับที่ประมาณ7บาทนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปประมาณ7บาท50ถึง8บาทตรงนี้ก็ขายเล่นรอบไปโอเคค่ะอ่ะท่านต่อมานะคะ HFT หัวฟงยังไม่มีค่ะ5บาท15บนกระดานรับไหมคะถ้าดูจากตามสัญญาณกราฟเนี่ยผมคิดว่ารอสักประมาณใกล้ๆ5บาทน่าจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีการปรับตัวหลุดเส้น50วันลงมาแล้วก็ช่วงนี้วอลุ่มหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นรอช่วงย่อตัวแล้วกันแนวรับประมาณ5บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของงบการเงินเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเนื่องจากราคายางปรับตัวลงมาในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเพราะนั้นต้นทุนในส่วนของการผลิตล้อยางเขาก็จะดีขึ้นค่ะก็รับ5บาทแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านก็5บาท50นะครับแล้วก็5บาท80 5บาท80โอเคต่อมา Mbex ค่ะ Mbex ต้นทุน5บาท40ค่ะตรงนี้เลยก็ถือเนาะมันตรงนี้เลยอ่ะก็ถือแล้วกันนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปใกล้ๆไฮเดิมแล้วกันเนาะใกล้ๆ6บาทโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะแนวคัทจะอยู่ที่ประมาณ5บาท20นะฮะ5บาท20นี้โอเคเล่นกับเขาด้วยหรอครับคุณผู้ชมถามใครคะถามปอมเหรอคะปอมเล่นอยู่แล้วนะเล่นอะไรเล่นหุ้นต่อให้เลือกระหว่าง Quality House กับแสนสิริค่ะตัวไหนดีคะ Quality House กับแสนสิริครับจริงๆ2ตัวเป็นตัวที่ปันผลดีทั้งคู่เลยเอาตัวไหนดีงบ Q2งบ Q2 ของ Q-House น่าจะทรงๆนะครับส่วนแสนสิริอาจจะมีการโอนคอนโดในส่วนของตัวที่ตรงถนนวิทยุเข้ามาก็น่าจะได้ลุ้นกว่าเนาะเอางี้เดี๋ยวขอดูกราฟนิดหนึ่งแล้วกันค่ะเอาอันไหนก่อนคะ Q-House ก่อนQ-House นะครับ Q-House สัญญาณกราฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับย่อลงมาแสนสิริโอเคถ้าดูจากตามกราฟขอเลือกเป็นแสนสิริแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าราคาลงมาใกล้ๆแนวรับแล้วประมาณ2บาท10ค่ะนะครับแล้วก็จริงๆเงินปันผลใกล้ๆเคียงกันเนาะประมาณ 3% ครึ่งปีนะครับครึ่งปี 3% ทั้งคู่ก็ถือว่าโอเคขอเลือกเป็นแสนสิริแล้วกันค่ะแสนสิริแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับ2บาท10นะครับ2บาท10แนวต้านค่ะแนวต้าน2บาท30 2บาท30โอเครอเพราะตอนนี้มันก็แบบประมาณไซด์เวย์เนาะในส่วนของแสนสิริคล้ายๆกันทั้งคู่แต่ว่าดูแสนสิริดูจะมีทรงกราฟที่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้นะคะต่อ UTP ค่ะ UTP ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่คะกราฟอย่างนี้ผมว่ารอนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆเลยตอนนี้โอ้โหจะหลุดเส้น200วันเอารอนิดนึงแล้วกันนะครับรอดูให้มันยืนได้ก่อนแล้วกันนะครับเอางี้ผมบอกไกลนิดนึงก็คือถ้าสมมติดีดกลับขึ้นไปยืน7บาทได้ ค่อยซื้อตามโอเคนะครับกราฟลักษณะแบบนี้ที่มันไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะไปเด้งตรงไหนถูกไหมค่ะเพราะนั้นรอให้มันกลับตัวก่อนยืนได้ก่อนแล้วค่อยซื้อจะดีกว่าโอเคถ้างั้นยืน7บาทแนวต้านเท่าไหร่คะถ้ายืน7บาทได้ผมมองเด้งขึ้นไปประมาณ7บาท50แล้วก็8บาทค่ะนะครับ7บาท50แล้วก็8บาทส่วนอีกตัวนึง CSS ค่ะ CSS เหรอครับค่ะยังไม่มีเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่เลยเนาะผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์นะครับอยู่ประมาณสัก3บาทถึง3บาท20นะครับโอเคถ้าเกิดจะเล่นก็แค่นี้เนาะ3บาท3บาท20มันไม่มีวอลุ่มแล้วก็
แล้วก็การ์ดมันก็พักตัวด้วยงั้นไม่เอาดีกว่าไหมโอ้เอาอีซึ่งดีกว่านะนั่นน่ะสิ นี่ผมนั่งมองนะคุณการ์ดอีซึ่งเนี่ยมันจะเปิดมา4บาท2สตางค์รอก่อนเนาะไม่ควรเนาะมันแต่ว่าแนวต้านก็ประมาณ4บาท20เนาะใช่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอาจจะแบบทยอยแบ่งเป็นไม้ๆก็ได้อ่ะต่อมานะคะคุณรัตยาถามออคชั่นให้แล้วนะคะถามเนี่ยท่านแรกเลยยังถามไปแล้วอ่ะของคุณรัตยาเองด้วยย้ำอีกทีนึงก็ได้ออคชั่นค่ะอีกทีนึงออคชั่นนะครับออคชั่นก็แนวรับที่7บาทนะครับค่ะก็แนวต้านประมาณสัก7บาท50ประมาณนี้แหละ8บาทแถวนี้แหละฮะผมว่ามันเด้งไม่น่าไกลเพราะว่ากราฟมันยังเป็นไซด์เวย์แล้วก็วอลลุ่มซื้อขายอะไรก็ค่อนข้างน้อยค่ะครับอ่ะ TPIPP ยังไม่มีค่ะวันนี้ขึ้นมาโอ้โหมันคืออะไรคะเนี่ยเกิดตัวนี้เนี่ยมันเขาจะมีในส่วนของตัวขอตัว EIA ค่ะนะครับคือเขาเรียกอะไรตัวขอตรวจแวดล้อมของการทำโรงไฟฟ้านะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้เนี่ยก็จะมีกำลังกำลังเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะคือทามมิ่งมันน่าจะประมาณปลายเดือนนี้แหละที่จะเริ่มรู้เพราะนั้นมันก็เริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามาเมื่อวานนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนนี้ทำไฮแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องใจกล้าๆซื้อตามอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะรอยอดนิดนึงก็มองว่าประมาณ7.30 บาทเป็นแนวรับโอเคนะครับจุดแนวต้านก็7.70 บาทแล้วก็8 บาทค่ะแล้วคัดที่เท่าไหร่ดีคะหลุด7บาทครับครับหลุด7นะคะโอเค IFS ค่ะ IFS Capital ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.44 บาท IFS นะครับค่ะถ้าดูทรงกราฟก็น่าจะอยู่น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์เนาะนะครับก็แนวรับประมาณ3.40 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน3.60 บาทนะครับก็เทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าจะต้องถือรอรอบนิดนึงก็อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะแนวคัทลอสที่3.20 บาทนะครับโอเคต่อมา TCMC โอ้จะเล่นไหมตัวเนี้ยโอ้โหนิวโลนะครับนิวโลนี่ยังไม่เอาดีกว่าค่ะผ่านผ่านครับผ่าน KTB คุณผู้ชมส่งคำถามได้เนาะนั่งอึ้งอะไรกันอยู่ป่ะ TCMC ไม่ใช่ผ่านไปแล้ว KTB จะลงต่อไหมคะสงสัยก็เท่าที่เมื่อวานนี้มีทางนักวิเคราะห์ของเราไปก็ยังมีความกังวลในส่วนของ NPL ที่จะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้แนวรับสำคัญนะครับประมาณ18 บาทถ้าไม่หลุดมีโอกาสที่จะรีบาวระยะสั้นๆได้นะครับแต่ว่าคงเด้งไม่ไกลนะครับแต่ถ้ายืน18ไม่ได้เนี่ยน่าจะลงไป17.50 บาทเพราะนั้นก็รอดูไปก่อนแล้วกันค่ะครับคือถ้าเกิดมีต้นทุนอยู่ปั๊มคาดว่าเขาน่าจะมีต้นทุนนะเอาสัก18 บาทกลางๆ18.80 บาทถ้ามีต้นทุนอยู่ตรงนั้นอ๋องั้นก็รอซื้อเฉลี่ยแล้วกันค่ะนะครับโอเคซื้อเท่าไหร่ดีคะที่ราคาเท่าไหร่ตรงนี้ไม่อยากให้หลุด18นะครับแต่ว่าถ้าหลุด18ก็คงลงไปที่17.50 บาทอีกทีนึงลองดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าไม่หลุด18ก็ถัวประมาณ18เนาะแต่ถ้าเกิดมันหลุดก็ลงไป17.50 บาทไปถัวตรงนั้นนะคะBR ค่ะ BR บางกอกแรนช์นะคะตัวเป็ด7.30 บาทเป็นต้นทุนครับผมก็ตรงนี้จริงๆตามสัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้นะครับก็มีการเริ่มพลิกตัวขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้พอดีโดนแรงขายลงมานะครับผมมองว่าน่าจะแกว่งตัวสร้างฐานมากกว่าะนะครับกรอบการแกว่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ7.00 บาทถึง 7.50 บาทค่ะนะครับก็ถ้าทนถือได้ก็ถือต่อลุ้นงบ Q2 นะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยไปไหนเลยก็เล่นสวิงในกรอบแล้วกัน7.00 บาทถึง 7.50 บาทค่ะโอเค7.00 บาทถึง 7.50 บาทอย่าให้หลุด7 บาทด้วยหรือเปล่าคะใช่ๆครับโอเคBEM คุณผู้ชมบอกว่าเห็นนักวิเคราะห์หลายคนนะบอกว่ามันจะแรงเนาะแต่มันก็ไม่เห็นไปไหนเลย ต้นทุนมีอยู่ที่7.60 บาทค่ะครับผมก็จริงๆตัวนี้ถ้าดูตามกราฟเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับค่ะคือโอเคว่าสตอรี่ดีแต่ว่าบางทีทามมิ่งมันยังไม่ใช่อ่ะคือเหมือนแบ
กองทุนก็ยังไม่ได้สนใจหรือว่าฝรั่งเขายังไม่ได้สนใจเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ด้วยเพราะนั้นมันก็เลยขยับขยื่นได้ค่อนข้างลำบากค่ะนะครับเพราะนั้นขึ้นไปผมแนะนำขายนะครับประมาณสัก7บาท70 8บาทประมาณเนี้ยขายก่อนแล้วก็ย่อตรงลงมาค่อยซื้อขึ้นโอเคทั้งก็ลองเล่นไปลักษณะตามนี้ก่อนเนาะครับบีกริมบีกริมบอกว่ามีต้นทุนอยู่ที่16บาท80สงสัยได้ IPO นะเนี่ยคุณเมธผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาบอกว่าจะถือยาวเขาสามารถซื้อเพิ่มได้ไหมคะถือยาวรอโปรเจกต์เนี่ยค่ะถือยาวอะครับผมว่าเข้ามา2วันคงยังตอบอะไรไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็จริงๆตัวบีกริมเนี่ย PE จะสูงกว่าโรงไฟฟ้าตัวอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นผมมองว่าจังหวะในการดีดตัวขึ้นไปถ้าวันนี้มีการดีดตัวอีกนะดูจังหวะทยอยขายดีกว่านะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้มันก็เล่นยากนะครับอยากจะถืออยากจะอะไรเนี่ยผมมองว่าแนวล็อก profit นะครับอยู่ที่17บาท70ถ้าไม่หลุดตรงนั้นจะถือรันต่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดควรจะขายนะครับโอเค17บาท70อย่าให้หลุดนะคะเซตเปิดละมาดูเซตกันนิดหนึ่ง 1577.20 จุดนะคะบวกไป 1.92 จุดนะคะสำหรับในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์นะคะบวกน่ารักมากบวกกระจุ่มกระจิ๋ม พอเป็นพิธีวันนี้คุณกัสนะคะให้แนวรับไว้ที่ 1570 แนวต้าน 1580 ถ้าผ่านไปได้ก็อีกสักนิดหนึ่ง 1,585 แล้วก็ยังเป็นภาพเหมือนเดิมนะคะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะหุ้นแนะนำวันนี้ Land and House นะคะก็แนะนำในเรื่องของว่าปันผล 3% แล้วก็ลุ้นงบไตรมาสที่2นะคะก็แนวรับของตัวนี้ 9.70 แนวต้าน 10.30 ส่วนตัวแบบเก็งกำไรนะคะเก็งกำไรสุดๆAS Warrant 1นะคะให้แนวรับบาท40แนวต้านบาท50นะคะแล้วก็เก่งกำไรอีกแบบนึงแบบที่แบบว่ารอได้บ้างอะไรบ้างAsia Soft ค่ะไม่ใช่ขออภัย Eason Paint นะคะให้แนวรับ3บาท94แนวต้าน4บาท20นะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะต่อมาCHG ค่ะคุณกัสคะ CSP ต้นทุนโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะต้นทุน2บาท59ค่ะก็ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตามสัญญาณกราฟผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวแล้วนะครับก็ถือนะครับตรงนั้น2บาท59ไม่ได้แพงหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะผิดจังหวะนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นอะไรก็ถือนะครับก็รอขายประมาณสัก2บาท70ถึง2บาท80นะครับเป็นแนวต้านถ้าอยากจะซื้อถัวเพิ่มก็ดูที่แนวรับประมาณ2บาท40โอเค2บาท40รับเพิ่มนะคะท่านต่อมา WHA ค่ะ WHA ยังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท4สตางค์ตัวนี้ไซด์เวย์ชัดเจนมากเลยนะครับก็เล่นในกรอบที่3บาทถึง3บาท20นะครับประมาณนี้ก็เล่นในกรอบนี้ครับมันก็วนเวียนๆอยู่ตรงนี้มาถึง3บาท20โอเคมันไม่ไปไหนจริงๆนะครับก็รับเนี่ยประมาณเนี้ย3บาทถึง3บาท203บาทแนวรับลงมาก็ซื้อนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปก็3บาท20ก็ขายทำรอบไปค่ะยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน19บาท70ค่ะตอนนี้18บาท30ยูนิคนะครับค่ะก็ตรงนี้จริงๆต้องบอกว่า Q 2ก็น่าเห็นหลายเปเปอร์หลายโบกเนี่ยเขาก็ทำว่าน่าจะดีขึ้นนะครับตอนแต่ว่าสัญญาณกราฟตอนนี้มันเหมือนจะเป็นช่วงพักตัวนะครับเพราะนั้นทนรอนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด18บาทยังแนะนำให้ถือต่อนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ19บาทแล้วก็19บาท50นะครับค่ะ18บาทโอเคTrue ค่ะ True ต้นทุน8บาท85ค่ะตอนนี้5บาท90โอตายขึ้นหันไปเหลือบโอตายทรูนี่แนะนำถ้าขึ้นเด้งขึ้นไปนะครับมีจังหวะเด้งไปก็เล่นช็อตอะเกนพอร์ตค่ะนะครับคือขึ้นไปประมาณสักใกล้ๆ6บาท50นะครับตรงนั้นขายก่อนแล้วก็ย่อลงมาใกล้ๆ6บาทหรือ5บาท80แถวนี้ก็รับซื้อก็ซื้อคืนโอเคครับหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยคือต้นทุน8บาท85อาจจะถัวได้ไหมไม่ถัวครับไม่ถัว
ไม่ถัวครับสำหรับตัวนี้ไม่คือต้องบอกนิดนึงคือการถัวเนี่ยมันต้องมั่นใจว่าพื้นฐานเขามันโอเคหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับทูก็ยังมองแนวโน้มของกำไรมันก็ยังมีโอกาสที่ยังขาดทุนต่อนะครับเนื่องจากพวกการตัดค่าสัญญา 3G 4G ที่ไปประมูลมามันก็ยังอยู่อีกหลายปีอยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ถัวดีกว่านะครับเล่นรอบดีกว่าครับคือ ขึ้นขายลงซื้ออย่างนี้น่าจะดีกว่าค่ะรอไปก่อนนะคะECL ค่ะตัวนี้ก่อนหน้านี้แรงมากๆแล้วก็ยังแรงไม่หยุดเลยรับที่เท่าไหร่ดีคะ ECL นะค่ะตอนนี้ 4.10 ค่ะ ECL แนวรับประมาณ4บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน4.30 บาทนะครับประมาณนี้ตัวนี้ต้องมองว่าหลายๆโบรกเขามองว่างบน่าจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอร์ตสินเชื่อเขาโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็น่าลุ้นในส่วนของกราฟด้วยแล้วก็ในส่วนของงบการงบ Q2 ด้วยนะครับโอเคให้เลือกระหว่างชอการช่างกับสเตคอนค่ะเอาตัวไหนคะชอการช่าง28.25 บาทสเต็กตอนนี้26.50 บาทเอา CK ดีกว่าไหมใช่เลือกขอเลือกเป็น CK แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบทั้งคู่เอาในแง่ของความไม่ชอบทั้งคู่ก่อนอธิบายมาก่อนคือที่ไม่ชอบเนื่องจากว่าคือเหมือนว่าถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากว่าราคามันไม่ไปไหนใช่ซึ่งถ้าแบบเงินเย็นๆใจเย็นๆอยากถือเนี่ยโอเคก็ได้แหละแต่ว่าในลักษณะของเหมือนซื้อแล้วเงินมันก็จมลงไปเนาะมันก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้เงินมันนิ่งขนาดนั้นน่ะก็หาตัวที่มันแอคทีฟดีกว่าอะไรประมาณนี้ถ้างั้นก็อย่าเลยเนาะก็ถ้าให้เลือก2ตัวผมว่า CK ดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นตัวที่ชอบไหมยังไม่ใช่ทั้งคู่แล้วคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะเอา CK เอารับที่เท่าไหร่คะ CK ก็แนวรับประมาณ27-27.50 บาทละครับค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านก็29-30 บาทมันจะวนๆอยู่แถวนี้แหละโอเคถ้างั้น CK เนาะแต่ว่าจริงๆไม่ชอบทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมพิจารณาเองนะแพลตินัมค่ะไม่ค่อยมีใครถามเลยตัวนี้เนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยแพลตินัมมันเป็นหุ้นปันผลมากกว่าครับแล้วก็ค่อยๆโตเพราะนั้นมันก็จะเหมาะสำหรับแบบถือเก็บยาวๆนิดนึงนะครับแนวรับก็ประมาณ7บาทนะครับแนวต้านก็7.60 บาทนะครับประมาณนี้ค่ะ7.60 บาทแนวต้านนะคะแล้วก็เน้นปันผลไปใช่เน้นปันผลตัวนี้SSF สยามไม่ใช่สุรพลฟู้ดรับที่เท่าไหร่คะยังไม่มีโอ้ผมไม่ค่อยได้กดเลยเดี๋ยวนะSSF Snake Fitch รับที่เท่าไหร่แล้วครับค่ะไม่ค่อยตั้งแต่ออกรายการมาเพิ่งเจอคำถามกดไม่ถูกเลยตอนนี้12บาทแล้วก็แบบวอลุ่มโล่งเลยวอลุ่มติดดินมากเลยอ่ะตรงนี้มันไม่มีวอลุ่มเลยนะครับวันนี้แนวรับก็ประมาณนี้แหละเนาะประมาณ11.80 บาทประมาณนี้แหละคงต่อรองได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าคนจะขายก็ไม่ค่อยจะขายกันค่ะนะครับก็ประมาณนี้ค่ะ11.80 บาทแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็ประมาณสัก12.50 บาทแล้วกันนะครับคือไม่รู้วันนี้จะมีวอลุ่มเกิดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดมายังไม่มีซื้อขายกันเลยนี่ 37,300น้อยมากอันนี้ไม่ถึงล้านใช่ไหม ใช่ไหมปอมดูถูกใช่ไหม ใช่ครับ17,300เนี่ยหุ้น ไม่ได้มีคำว่าล้านนะ น้อยมากครับ okay. เพราะนั้นถ้าจะซื้อก็คงต้องได้จังหวะดีๆมีคนขายมาด้วยแหละก็ต้องบอกอย่างนั้นค่ะท่านต่อมานะคะ CPO ยังไม่มีค่ะตอนนี้61 บาทมันอยู่แค่นี้มาหลายวันแล้วนะคุณกัสใช่มันนิ่งๆอยู่หลายวันแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับย่อลงมาก็ยังน่าสนใจแนวรับก็ประมาณ60แล้วก็แนวต้านก็63-64 บาท
ค่ะครับโอเคBA สายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้นทุน21บาทค่ะ BA ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณรีบาวนะครับแต่วันนี้อาจจะมีการพักตัวลงมาถ้าไม่หลุด19บาทยังมองว่าดีอยู่นะครับยังได้ลุ้นกลับดีดขึ้นไปประมาณ20บาทนะครับแต่ต้นทุน21บาท อาจจะต้องยอมซื้อถั่วนะครับถ้าสมมติอยากจะหลุดนะครับก็อาจจะต้องยอมซื้อถั่วย่อๆลงมาประมาณ19บาทซื้อถั่วแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปก็ขายไปค่ะครับUTP ถามให้แล้วนะคะUTP ต้นทุน7บาทคือต้องยืนเดี๋ยวก่อนนะคุณการบอกว่ายืน7บาทให้ยืน7บาทใช่คือตอนเนี้ยมันไม่ยืนนะมันเป็นขาลงใช่อย่างที่เมื่อเช้าเนี้ยที่บอกไปผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอย่างเมื่อวานเนี้ยปิดไป6.75 ถูกไปครับมันเป็นแท่งแดงแล้วเขาบอกว่าแนวรับอยู่ตรงไหนผมว่าถ้ากราฟอย่างเงี้ยลงมาพร้อมวอลุ่มอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงมาถึงเมื่อไหร่ลงถึงไหนใช่เพราะนั้นการที่เราจะเข้าไปซื้อเล่นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นจังหวะที่มันรีบาวขึ้นไปแล้วค่ะซึ่งผมมองได้ถ้ายืน7บาทได้ถือว่าโอเคถ้างั้นคือต้องห้ามหลุดเท่าไหร่อะคะเพราะว่าต้นทุนเขา7บาทเนี่ยค่ะผมว่าไม่ควรหลุด6.50 บาทนะครับถ้าหลุดตรงนั้นก็ควรจะต้องตัดสินใจคัดลอสออกไปก่อนต้องดูแล้วนะ6.50 บาทนะคะครับตัวต่อมาค่ะ TACC ค่ะ TACC ยังไม่มีตอนนี้6.65 บาท TACC สัญญาณเริ่มมีสัญญาณรีบาวนะครับแต่ว่าวอลุ่มก็ยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็เน้นเป็นรอซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับแนวรับประมาณ6.50 บาทนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณ7บาทโอเคPDG Prodigy แนวต้านเท่าไหร่คะไม่ได้บอกต้นทุน P อะไรนะครับ P แล้วก็ D-Dog แล้วก็ G PD เลยค่ะ D-Dog เลยค่ะ PDG อ๋อ PDG นะครับค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะน่าจะต้นทุนอาจจะแบบแนวต้านประมาณ4.80 บาทนะครับ okay. ประมาณ4.80 บาทแต่ว่าวันนี้มีการอ่อนตัวลงมานะครับค่ะก็อาจจะมีพักตัววันนี้ก็ต้องทนรอนิดนึงนะครับค่ะห้ามหลุดเท่าไหร่คะ4.50 บาทครับโอเค4.50 บาทห้ามหลุดโกลพลังงานค่ะ78.50 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้78.75 บาทใกล้เคียงมากก็จริงๆตอนนี้มันไซด์เวย์นะครับอยู่ที่กรอบประมาณ 77-80 บาทนะครับเพราะนั้นก็แนะนำถ้าขึ้นไปใกล้ๆ80ขายก่อนนะครับแล้วก็ย่อลงมาใกล้ๆ77ก็ซื้อขึ้นนะครับโอเค MCS ค่ะตัวเหล็กค่ะยังไม่มีMCS อยู่ในช่วงพักตัวนะครับพักตัวก็รอช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับ14.80 บาทนะครับประมาณนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ16 บาทท่านต่อมาถามถึงตัวบ้านปูยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะบ้านปูถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาถ่านหินเนี่ยดีดตัวขึ้นมาทำไฮในรอบ3เดือนแล้วเกือบ3เดือนนะครับตรงนี้รอย่อนิดนึงแล้วกัน16.50 บาทนะครับเป็นแนวรับค่ะแล้วก็จุดรีบาวขึ้นไปมองไว้ประมาณ17.50 บาทแล้วก็งบ Q2 คาดว่าน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับโดยหลายๆโบรกเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ล้านบาทค่ะครับโอเค CSS ค่ะต้นทุน3.18 บาท CSS เหมือนจะตอบไปแล้วแต่ว่าก็เหมือนปอมเห็นยังไม่มีอะไรยังไม่มีสัญญาณค่ะจะขึ้นหรือลงนะครับมันลักษณะของพักตัวครับแกว่งตัวแคบๆ3.00 บาทถึง 3.20 บาทครับประมาณนี้โอเคถ้างั้นแนะนำดูไปก่อนต้นทุน3.18 บาทอะคะ3.18 บาทเดี๋ยวรอนิดนึงรอดีดตัวขึ้นไปก็ขายแล้วกันนะครับค่ะโอเค UV ค่ะ Univenture ต้นทุนไม่มีค่ะ UV ตอนนี้ก็พักฐานเหมือนกันนะครับก็แนวสะสมประมาณ7.90 บาทถึง 8 บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ประมาณ8.50 บาทแล้วก็9 บาทแต่ว่าจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าตอนนี้พักฐานแล้วก็วอลุ่ม
หดไปพอสมควรเลยเพราะนั้นถ้าซื้อแล้วแบบจะเด้งเลยเนี่ยผมว่าอาจจะยากนิดนึงJWD JWD ยังไม่มีดีครับยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตรงนี้แนวรับก็ประมาณ8.90 บาทนะครับแนวต้านประมาณ9.50 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยนิดหนึ่งก็คือในส่วนของงบ Q2 ปีที่แล้วอ่ะมันกำไรแค่ประมาณ7ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยนะครับของเขาเนี่ยในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรต่อไตรมาสจะอยู่ที่ประมาณ40-45 ล้านค่ะนะครับเพราะว่าปีที่แล้ว Q2 เนี่ยมันโดนในส่วนของดีมานด์การใช้คลังห้องเย็นเนี่ยหายไปเยอะค่ะนะครับเพราะนั้นปีนี้เท่าที่ไปสัมมนามาเขาท่านผู้บริหารคุณชวนินเนี่ยก็บอกว่าตัวดีมานด์ตรงเนี้ยกลับมาปกติแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่งบน่าจะฟื้นตัวได้แบบเป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะนั้นก็ลุ้นทั้งงบการเงินด้วยแล้วก็กราฟก็ถือว่าดีด้วยนะครับโอเคถ้างั้นก็8.90 บาทถึง9.50 บาทใช่แนวรับใช่ครับโอเคค่ะไทยออยค่ะวันนี้ทำไมดูคุณผู้ชมเงียบๆเงียบๆบอกไม่ถูกเลยเงียบตามตลาดเออเป็นไปได้เพราะตลาดก็แบบมันนิ่งสุดๆเลยอ่ะไม่ขยับเลยไทยออย79.62 บาทค่ะเป็นต้นทุนค่อยจะกำไรหน่อยดูจุดล็อกโปรฟิตนะประมาณสัก81 บาทนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นดีดตัวไปประมาณ85นะครับค่ะโอเคถ้าใครยังไม่มีถามเผื่อด้วยถ้ายังไม่มีก็แนวรับประมาณ82แหละ81-82แถวนี้แหละครับ81-82โอเคVNG วนชัยกรุ๊ปค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นขาลงนะครับเป็นกราฟขาลงผมอยากให้ยืนสัก12.50 บาทได้ก่อนค่ะแล้วค่อยเข้าไปเล่นกับมันดีกว่าโอเคยืน12.50 บาทถ้าเกิดรับ12.50 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะประมาณ13 บาท13บาทโอเคคุณผู้ชมบอกว่าขอหุ้นกลุ่มรับเหมาอะไรอ่ะสายไฟฟ้าลงดินที่บอกอะไรอ่ะคือเขียนเองเนาะ อ่านไม่ออกก็มีหลายตัวนะครับอย่าง iLink ก็ใช่นะครับ CTW ก็ใช่นะครับค่ะแล้วก็เท่าที่หลักๆนะครับจะมี2ตัวนี้แหละแล้วก็จะเป็นพวกตัวใหญ่ๆและ ITD อะไรพวกนี้นะครับค่ะ iLink CTW นะคะเอา iLink 14.60 บาทบนกระดานรับที่เท่าไหร่คะแนวรับก็14 บาทนะครับประมาณ14 บาท แต่ว่าไม่มีวอลุ่มเลยอะครับ โอ้โหยากครับถ้างั้นอย่าเพิ่งเลยดีกว่าไหมหรือยังไงยากครับมันคือถ้าเล่นเทรดดิ้งนี่ยากมากครับต้องบอกก่อนค่ะเอาเป็นว่าซื้อช่วงย่อตัวดีกว่านะครับก็แนวรับ14-14.30 บาทแล้วกันนะครับประมาณนี้แนวต้านล่ะคะแนวต้านมองไว้สัก15 บาทก่อนนะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็15.50 บาทอีกทีนึงโอเค15.50แล้ว CTW ชัยวัฒนาแทนเนอรี่นี่ก็ไม่มีวอลลุ่มเหมือนกันอ่ะใช่ไม่มีวอลลุ่มเหมือนกันนะครับทำไมคือเขาอาจจะรอข่าวด้วยครับคือถ้าหุ้นลักษณะแบบนี้คือเรารู้ข่าวอยู่แล้วแต่ว่ามันวอลลุ่มยังไม่มาหรือคนยังไม่เล่นเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนซื้อนะครับใจเย็นๆรอให้มีคนมาซื้อด้วยกันดีกว่าะนะครับก็ถ้าอยากจะซื้อแนวรับตัว CTW เนี่ยก็ประมาณสัก10.20 บาทนะครับประมาณนี้ค่ะแนวต้านแนวต้านประมาณ11 บาท11 บาทโอเคKKP ค่ะธนาคารเกียรตินาคินยังไม่มีค่ะตอนนี้73.25 บาทประกาศงบไปแล้วอ่ะตรงนี้ก็ลอยย่อๆแล้วกันนะครับประมาณสัก72ผมคิดว่าตัวนี้อาจจะย่อลงไม่แรงเนื่องจากว่าเขามีปันผลครึ่งปีค้ำประกันอยู่ะนะครับเพราะนั้นก็ประมาณสัก72แหละถ้าย่อลงมาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ72บาทแนวต้านเท่าไหร่คะ75ไหมคะใช่ประมาณ75อย่างนี้เริ่มเก่งนะดูได้ ฟังทุกวันจดทุกวันดูทุกวัน
ขออนุญาตถาม KTB อีกทีนึงเพราะคุณผู้ชมถามมาเยอะกันมากเลยคือจะจบหรือยังขาลงรับได้ไหมจบหรือยังขาลงเหรอครับจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ามันก้ำกึ่งอยู่เพราะว่าแนวรับสำคัญของเขามันอยู่ที่ประมาณ18บาทถ้าเกิดหลุดก็17.50ถ้าไม่หลุดมีโอกาสจะจบจบขาลงนะแต่ว่าจะรีบาวหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพราะนั้นก็รอดูเนี่ยครับถ้ามันอยู่ที่18บาทได้แน่นๆไม่หลุดนะผมว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจค่ะแต่ถ้าเกิดมันหลุดก็คือ17.50เป็นแนวรับถัดไปใช่ครับนะคะKTB ไปแล้วฮาน่าค่ะฮาน่าต้นทุน50.58 บาทหนีได้ไหมตอนนี้46.50 บาทโอ้ my god คือจริงๆถ้าตัวธุรกิจเนี่ยมันเหมือนจะมันน่าจะฟื้นตัวนะครับแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันถูกกดดันจากในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะนั้นกำไรในรูปเงินบาทก็หายไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นถ้ามีจังหวะดีรีบาวขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าก็ดูจังหวะขายก็ดีนะครับต้นทุน50ใช่ไหมครับ50, ก็ดูใกล้ๆ50นั่นแหละแล้วก็ขายโอเคโหถั่วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถั่วได้ไหมบาทแข็งโป๊กเลยค่ะ น่าสิมันอะไรที่น่ากลัวมากเลยเนี่ยบาทแข็งจริงๆแข็งกว่าทุกวันอีกเนี่ยใช่ครับเพราะนั้นมันก็เห็นอยู่นะครับว่า มันมีเขาเรียกอะไรตอนนี้มันโดนตัวเนี้ยกดดันอยู่นะครับเพราะนั้นก็เขาเรียกอะไรอย่านิ่งนอนใจมากนักนะครับก็ถ้ามันรีบาว50ก็คงต้องออกเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีบาทที่แข็งอยู่ขนาดนี้เนี่ย คือกำไรอะกำไรนะครับเพียงแต่ว่ากำไรจากเดิมที่ถ้าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันจะยิ่งทวีตเขาเรียกอะไรได้2เด้งแต่ตอนนี้มันแข็งอะนะครับมันก็จะกดดันกำไรในรูปเงินบาทด้วยนะครับเพราะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจแล้วกันอย่าให้หลุด45คนขายก่อนแหละโอเคต้องมีวินัยต้องพยายามนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่งั้นก็ยาวเลยอ่ะเพราะไม่รู้จะลงไปถึงเมื่อไหร่บาทมันแข็งจริงอ่ะ M-FEC ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.20 บาทยังไม่มีเหรอครับผมไม่รู้ว่าคนที่ถามมาเนี่ยเขาเล่นคือซื้อเทรดดิ้งหรือว่าซื้อกินปันผลหรือว่ายังไงนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเทรดดิ้งเนี่ยไม่แนะนำเลยด้วยวอลุ่มแบบนี้ด้วยกราฟแบบนี้ไม่เหมาะกับการเทรดดิ้งนะครับแต่ถ้าจะซื้อเพื่อลงทุนรับปันผลตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก 7% นะครับโอ้ตัวนี้เยอะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ5บาทถึง5.10 บาทนี่แหละโอเคแต่ว่าก็ต้องถือยาวนิดนึงถือยาวเพราะมันนิ่งมากวอลุ่มไม่มีเลยคือกำลังมองว่าเขาอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้มันอะไรนะ SVOA ก็มาก็เลยแบบ Mfec จะมาด้วยเปล่าอ๋อ Mfec มันไม่เกี่ยวกันเนาะ Mfec มันจะเป็นพวกวางระบบนะครับมันจะเป็นพวก Samtel AIT เลยพยายามโยงให้ไม่ใช่มันจะไม่เคยเกี่ยวกับ SVOA เท่าไหร่ถ้างั้นก็อันนี้จะเน้นถือยาวเนาะ5บาทเป็นแนวรับนะคะแล้วผมไม่รู้ไงว่าคนที่ถามมาเขาจะเก็งกำไรหรือว่ายังไงอ่ะคามาดท่านนี้บอกว่าถามทุกวันขอถามทุกวันเถอะจะไปถึงต้นทุนหรือยัง9.15 บาทเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กลับคุณทุนบ้างไหมแนวโน้มผมคิดว่าก็คงต้องถามทุกวันต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือมันมีสัญญาณรีบาวด์แล้วแหละแต่ว่าวอลุ่มมันยังไม่ซัพพอร์ตนะครับเพราะนั้นคือถ้าถามผมอ่ะผมก็อยากให้มันขึ้นไปแหละ9.15 บาท 9.20 บาทจะได้มีกำไรจะได้ขายกันแต่ว่าด้วยภาวะตลาดด้วยมันไม่มีคนเล่นน่ะมันวอลุ่มมันน้อยเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นเร็วๆมันก็คงยังไม่เกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะนะครับแต่ว่าถามว่ากราฟเสียไหมกราฟไม่ได้เสียกราฟยังโอเคอยู่ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าต้องอดทนรอนิดนึงนะครับอาจจะสักระยะนึงแหละนะครับโอเคงั้นถั่วได้ไหมถั่วไหมต้องถามว่าจะทนถืออึดอัดต่ออีกไหมเพราะว่าก้อนเดิมก็อึดอัดอยู่แล้วใช่ไหมค่ะถ้าซื้อเข้าไปแล้วไม่ไปอีกสักเดือน2เดือนค่อยวิ่งเงี้ยอึดอัดเพิ่มไหมอะไรเงี้ยถ้าอึดอัดอย่าซื้อเลยโอเคถ้างั้นก็ทนต่อไปก่อนเนาะทนแหละเพราะผมว่ามันไม่ได้ไกลมากนะครับ9บาท
15นี่อาจจะต้องลุ้นผลประกอบการไตรมาส2ใช่มันอุตส่าห์พยายามขึ้นมาให้แล้ว BIZ ค่ะ Business Alignment ต้นทุน4.62 จะออกได้ไหมตอนนี้4.44จริงๆ BIZ เนี่ยถ้าทางนักวิเคราะห์ของทางโกลเบกเนี่ยมองว่า Q2 จะดีขึ้นด้วยซ้ำค่ะนะครับแต่ว่าราคาหุ้นไม่ค่อยตอบรับเลยเพราะนั้นอึดอัดนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็รอลุ้นงบ Q2 นะครับที่คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าด้วยลักษณะของนิสัยของหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเล่นแบบทุกวันอ่ะมันจะเล่นเมื่อวันที่มันมีข่าวดีเพราะนั้นรอนิดนึงรอลุ้นงบถ้างบมันออกมาตามคาดนะครับกำไรจะเติบโตมากตรงนั้นมีโอกาสที่จะติดตัวแรงๆนะครับแล้วก็ดูจังหวะขายในวันนั้นโอเคHTech ค่ะ Halcyon ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้9.70โอ้ตัวนี้ถือว่ากราฟสัญญาณดีนะครับก็แนวรับประมาณ9.50นะครับค่ะถือว่าใช้ได้นะครับโอเคแนวต้านย่อลงมาน่าสนใจ10บาทเศษๆใช่ประมาณ10บาท10บาท20ประมาณนี้10บาท20โอเคเห็นไหมคุณการ์ดปอมก็ดูได้เหมือนกันใช่เก่งมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้เล่นหุ้นเองไงคือมันไปติด DW ไงคือแบบติดใจกับ DW ติดอยากซิ่งใช่ติดอยากซิ่งเนี่ยคือปอมพยายามคือมันก็มีบางช่วงที่ไปเล่นเองนะแต่ว่าก็ในที่สุดก็กลับมา DW แต่ตอนนี้หยุดอยู่ก่อนเจอ DW แค่แบบไม่ไหวช่วงนี้จะยากครับใช่ยากมากเลยยากมากก็คงถ้าอยากจะซิ่งก็คงต้องจับพวกวอลเลนต์น่ะที่มันวิ่งกันอยู่ก็ดูไปก่อนตอนนี้ DW ก็ไม่ได้เล่นจริงๆนี่นั่งมองคุณไม่ขยับเลยค่ะไม่มีอะไรขยับเลยค่ะเซตเนี่ยก็นิ่งค่ะทีเฟกก็นิ่งค่ะไม่เป็นงี้มาแทบทุกวันเลยใช่ประมาณเกือบเดือนแล้วอะบวก3ปุ๊บเดี๋ยวก็ไหลลงมาลบนิดนึงแล้วก็ลงมายืนกลับมาบวกลบนิดหน่อยค่ะอย่างเงี้ยมาตลอดเลยซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยอ้าว SCB ค่ะตอนนี้152.50ยังไม่มีค่ะSCB ก็งบออกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตามคาดนะครับก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้อะไรแนวรับก็อยู่ประมาณสัก150-152นะครับประมาณนี้150-152โอเคแต่กลัวจะถือแล้วอึดอัดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไร มันไม่มีสตอรี่อะไรอ่ะมันคือตอนนี้มันก็ยังกลัวเรื่อง NPL ที่ยังมากขึ้นนะครับสำหรับธนาคารใหญ่แล้วก็ตอนนี้เหมือนก็ต้องไปลุ้นงบ Q3 อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัว SCB เพราะว่าตัว SCB Lite เขาก็บอกว่าไม่ได้เนี่ยไม่ขายแล้วนะครับโอเคต่อมานะ WHA ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมรับที่3บาทแล้วก็แนวต้าน3.20นะคะiTel ค่ะ iTel ต้นทุน4.75ดีมากเลยก็ตอนนี้ยังมีกำไรนะครับจุดตรงนี้ก็ให้รันไปนะครับถือรันไปจุดล็อกโปรฟิตจะอยู่ที่ประมาณ5.30นะครับถ้าไม่หลุดแนะนำให้ถือต่อโอเคถ้าหลุดตรง5.30ให้ขายล็อกกำไรออกมาก่อนนะครับถ้าไม่หลุดมองไปถึงไหนมองไปไฮเดิมนะครับ5.85-6 บาทโอเคตัวต่อมานะคะ Powerline ค่ะPowerline ต้นทุนบาท22โอ้ตอนนี้บาท14ดีนะครับแต่ว่าต้นทุนสูงถือว่ากราฟค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะตรงนี้คงไม่ต้องซื้อถั่วแล้วเนาะเพราะว่ามันใกล้แล้วนะครับก็รอลุ้นขึ้นไปถึงใกล้ๆต้นทุนกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะมาติดแนวต้านเดิมประมาณสักบาท15นะครับตรงนั้นอาจจะติดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็น่าลุ้นไปเท่าสูงนะครับประมาณบาท22ค่ะเดี๋ยวอยากให้ดูอีซึ่งคุณกัสบอกว่าให้รับตอน3.94ซึ่งเนี่ยปอมน่ะตั้งเอาไว้นะยังรับไม่ได้แล้วปอมก็ตั้งเผื่อไว้ที่3.96ตัวไหนอีซึ่งใช่ไหมอีซึ่งก็ได้เนี่ย3.96แล้วเสร็จแล้วลงมาเป๊ะเลยนะใช่คือ3.94มันรับไม่ได้คุณกัสคือปอมเขียวแล้วนะแล้วเนี่ยมันไป4บาทแล้วอ่ะคือปอมมาได้3.96แต่ซื้อไปนิดเดียวอ่ะเขาตั้งใจจะไปรับ3.94เขียวแล้วนะมันเขียวแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครรับบ้างใครรับบ้างเนี่ยเราให้กันเต็มๆจัดๆตามเทคนิคนะคะPTG ยังไม่มีค่ะเข้าได้ไหมคะตอนนี้19บาทกราฟนิ่งๆเนาะครับ
ว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าค่ะยังไม่เอาดีกว่าครับไม่เอาผ่านเอาอีซึ่นดีกว่าเนาะดีกว่ายังได้อยู่เนาะ4บาทก็เนี่ยไป4บาท2ตังค์แล้วอ่ะตรงนี้ยังสบายอ่ะยังสบายเพราะว่าแนวต้านคุณบอมเก่งนะคุยไปยังกดคีย์ได้นี่คุณการ์ดรู้ไหมว่าปอมทั้งคุยทั้งเขียนทั้งคุยทั้งเขียนทั้งคีย์ทำทุกอย่างเลยเนี่ยตัวต่อมานะคะสตาร์ค่ะสตาร์เซนิทารีแวร์ค่ะจะไปต่อไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนสตาร์ก็ถ้าย่อไม่หลุด6บาท80นะครับก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่ดีนะครับน่าจะไปต่อได้นะครับยังถือว่าโอเคนะครับโอเคถ้างั้นคือไม่รู้ว่าเขามีต้นทุนหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าให้หลุด6บาท80แล้วกันครับถ้าไม่หลุดถือว่ายังโอเคไปแล้วนะโอเคไปแล้วไปจริงๆด้วยไม่รับแล้วเนี่ยรอขายแล้วคือซื้อแต่ซื้อไปน้อยมากเลยอ่ะคุณกาดบอกตั้งแต่ต้นรายการนะไม่ใช่ว่าบอกปอมก็คีย์แล้วนะคุณกาแต่มันไม่รู้394รับไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าคนดูได้นั่นน่ะสิหรือเปล่าแอคชั่นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมอีกท่านบอกว่ารับแต่ AS Wallet 1ขายไปแล้วโอ้ขายไปแล้วนะเราต่างคนต่างเล่นนะแล้วแต่จะเลือกผมว่าอีซึ่งมันเหมาะสำหรับแบบถือด้วยตัว Wallet มันก็แบบเทรดดิ้งอ่ะน้องมันก็จะแบบเร็วๆนิดนึงนะครับสำหรับใครที่หัวใจไม่ค่อยดีนะครับก็ลองดูน้องอีกตัวนึงคืออีเซอร์นี่คุณกัดให้แนวต้านไว้เดี๋ยวขอ4.20 บาทโอเคก็คืออาจจะถือต่อไปได้ใช่ครับปองกำลังคิดจะขายเท่าไหร่เนี่ยเป็นโลกเร็วเหมือนเดิมต่อ MGT 3.46 เป็นต้นทุนค่ะโอ้ตรงนี้ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะหาจังหวะเทคโปรฟิตบ้างก็ได้เนาะตรงนี้มันโอเวอร์บอสแล้วแหละนะครับก็ถ้าหลุด3.50 บาทนะครับตรงนั้นดูจังหวะขายทำกำไรบ้างค่ะนะครับโอเคอีกท่านนึงบอกว่าจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าผมแนะนำตั้งแต่เดือนก่อนตั้งแต่ตี้ๆมาเลยนะเขาน่าจะรับตอนคุณกัดแนะนำตรงนี้ก็เยอะแล้วหนาแหมแบ่งกำไรคนอื่นบ้างมาเปลี่ยนตัวเอาตัวที่แนะนำวันนี้แล้วกันนี่อีเซ่นกำลังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอีกท่านบอกว่าไทยออยไป84แล้วขอบคุณค่ะครับต่อมา KTC ยังขึ้นอีกไหม KTC อ่ะค่ะ KTC ผมคิดว่ารับรู้ข่าวไปไอ้เรื่องงบที่ประกาศออกมาดีอ่ะไปพอสมควรแล้วเพราะนั้นผมมองว่าประมาณสัก115บาทขึ้นไปนะก็ดูจังหวะขายทำกำไรได้โอเค115นะคะต่อมาให้เลือกระหว่าง KKP กับ Tisco เอาตัวไหนคะKKP มีปันผลครึ่งปีทิสโก้ไม่มี KKP ก็ KKP คุณกัดบอกว่าให้แนวรับ72บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน75บาทมีปันผลครึ่งปีด้วยตัวนี้เอาตัวนี้ไป ALT จบขาลงหรือยังยังไม่มีค่ะ ALT ตรงนี้ก้ำกึ่งนะครับค่ะก็คือถ้าไม่หลุดต่ำกว่า6.40ตรงนี้จะถือว่าจบขาลงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นสัญญาณรีบาวนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะซื้อก็รอดูไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วอยากซื้อถัวก็รอดูสัก6.40โอเคซื้อถัวที่6.40ได้แล้วก็อย่าให้หลุด6.40ด้วยค่ะนะคะถ้ารอสัญญาณรีบาวถ้าจะเข้าไปตอนสัญญาณรีบาวจะรับที่เท่าไหร่คะ ALT ใช่ค่ะ6ผมอยากให้ยืนได้ประมาณสัก6.80 บาทนะครับโอเคยืนให้ได้6.80 บาทนะคะต่อมาเดิมตาลายแล้วอยู่ตรงไหนดี D-Tag โอเคขอแนวต้านค่ะ D-Tag นะครับค่ะแนวต้านก็ประมาณ57 บาทอือฮึ57 บาทแล้วแนวรับล่ะคะเผื่อไว้แนวรับ54นะครับประมาณนี้54แต่ราคาขึ้นมาเยอะนะครับตรงนี้ก็เทรดดิ้งนะครับเน้นเทรดดิ้งค่ะปตท.สผ.ค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะปตท.สผ.น่าจะแกว่งตัวแคบนะครับ อยู่ที่ประมาณสัก83-87แหละประมาณนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสตอรี่อะไรเท่าไหร่ราคาน้ำมันก็ยังต่ำกว่า50ยังไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนี่เดี๋ยววันจันทร์เขาจะมีประชุมโอเปกไงก็รอดูว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับตรงนั้นอาจจะต้องติดตามนิดนึงว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ว่าน้ำมันเขาจะช่วยกันนะมีมาตรการอะไรอีกเปล่าคือค
ือมันเหมือนว่าสมมุติว่าโอเปกลดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสหรัฐเขาไม่เล่นด้วยอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนแบบกลายเป็นว่าไปลดรายได้ตัวเองเปล่าๆผมก็เลยไม่ตรงนี้มันยากนิดนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังการผลิตน้ำมันมันเยอะอยู่ค่ะครับคุณผู้ชมยังถามได้เรื่อยๆนะยังมีเวลาอีกเยอะเลยนะอ่ะ BTS ค่ะ BTS ต้นทุน8.85 บาทค่ะตัวไหนนะ BTS ค่ะรถไฟฟ้าต้นทุน8.85 บาทตอนนี้8.55 บาท BTS ก็น่าจะแกว่งตัวแคบๆนะครับอยู่ที่ประมาณ8.40 บาทถึง18.80 บาทนะครับประมาณกรอบนี้โอเคคุณกัดเนี่ยตอบไวจดของคุณผู้ชมไม่ทันขออนุญาตจดแคลปเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ BTS ไม่เท่าไหร่BTS นะครับไม่อะไรนะคะ8.40 บาทแปดบาทสี่สิบ8.70 บาทนะครับประมาณ8.70 บาทโอเคคิดว่าน่าจะแกว่งในกรอบนี้แล้วก็วอลลุ่มก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าต้นทุนตั้ง8.85 บาทนะคะอ๋อก็อึดอัดนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นหุ้นขี้เหร่อะไรครับแต่ว่ายังไม่ได้เขาเรียกอะไรอาจจะต้องรอสตอรี่ในส่วนของรถไฟฟ้าต่อขยายที่จะเข้าไปในเมืองทองโอเคครับก็แกว่งประมาณนี้รอไปได้ไม่ได้มีอะไรก็พื้นฐานดีครับใช้ได้ค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว EPG ต้นทุน12.90 บาทค่ะ EPG นะครับค่ะโอ้ตัวนี้เซอร์ไพรส์มากที่ราคาลงขนาดนี้นะครับเนี่ยคือทุกคนแนะนำหมดเลยนะคุณกัสแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังที่เห็นนี้อึ้งไปเลย ตรงนี้ลงมาค่อนข้างแรงนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุน12.90 บาทค่ะ12.13 บาทนะครับก็เดี๋ยวรอดูซื้อเฉลี่ยนะครับประมาณ11 บาทนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบซื้อนะครับรอดูตรงนั้นก่อนว่า11 บาทมันยืนได้ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับ2ครั้งแล้วลงมาแล้วมีการเด้งรีบาวด์นะครับเพราะนั้นถ้าไม่หลุด11 บาทรอบนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอดูงบ Q2 นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรเข้ามานะครับทำให้ราคามันลงมาคือแบบอาจจะมีเจ้าหรืออะไรบางอย่างที่กดลงมาเพื่อที่จะเด้งรับงบ Q2 นี่คาดการณ์นะใช่คืองบ Q2 อาจจะโตไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้นะครับมันเลยทำให้ราคาหุ้นไหลลงมาแรงโอเคเป็นไปได้ทุกอย่างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมถามว่าหุ้นตัวที่ซื้อ3.96 บาทตัวย่ออะไรคะฟังไม่ทันค่ะตอนนี้มันไป4.08 บาทแล้วค่ะ EASON ค่ะ EASON ค่ะคุณผู้ชมค่ะ4.08 บาทไปแตะเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆถ้าฟังตั้งแต่ต้นรายการนี่ผมว่าพูดไม่ต่ำกว่า5รอบผมพูดหลายรอบแล้วนะเสียดายเข้าไปน้อยอ่ะมันคือจะรอไงจะรอ 3.94 มันไม่ได้อ่ะเลยไม่กล้าซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยทั้งที่บอกแนวรับก็เป๊ะด้วยนะแบบโอ้ทุกอย่างนะวันนี้ครบถ้วนมากๆเสียใจแต่ก็ได้ได้นิดหน่อยๆอ่ะ PTTGC ค่ะจะเก็งงบได้ไหมตัวนี้จะขอรับเก็งงบ Q2 ไม่ดีนะครับปตท. GC ผ่านครับผ่านไทยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ TPIPP ตอบไปแล้วนะคะแนวรับ7.30 บาทแนวต้าน7.70 บาทโอเคเนาะโอเคไทยคมทำไมลงมาเรื่อยๆเลยพื้นฐานเป็นยังไงบ้างแต่มีปันผลทุกปีจะรับที่เท่าไหร่อีกท่านหนึ่งถามคือกราฟที่ลงมาอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากให้ไปให้รีบซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะรีบาวจุดไหนรีบาวหรืออะไรยังไงนะครับตรงนี้อยากให้รอสัก16.50 บาทด้วยซ้ำไปถึงจะแบบค่อยเข้าไปซื้อก็ได้เนาะค่ะไม่งั้นก็รอมันไปเรื่อยๆแหละครับโอเคไม่เอา16.50 บาทให้มันขึ้นมาให้ได้ยืนให้ได้ก่อนคือเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นให้ง่ายผมว่ามันควรจะเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะค่ะเดี๋ยวขอคุณฟอมนิดนึงแบบเปิดลองดูการ์ดตัวอีซึ่งไหนๆวันนี้แนะนำหลายทีแล้วก็ เอาให้มันเปิดให้ดูเลยว่าเวลาผมเลือกกราฟเลือกอะไรเงี้ยดูยังไงใช่ไหมเชิญเลยค่ะอ่ะลองดูนะครับสังเกตไหมครับช่วงอีซึ่งเนี่ยมันจะมีฐานตรง3.50 บาทค่ะมันลงมารอบแรกปุ๊บมันเด้งถูกปะครับค่ะพอรอบที่2ลงมาปุ๊บแล้วมันก็เด้งอีกรอบนึงแสดงว่าฐานตรงเนี้ยมันแน่นอ๋อใช่ถูกไหมแต่ฐานตรงเนี้ยมันแน่นแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมามันมีแท่งเขียวแล้วมีวอลลุ่มขึ้นมาด้วยแสดงว่า
เริ่มมีคนเข้ามาสนใจแล้วถูกไหมแล้วก็ไอตัวแท่งเทียนเนี่ยมันยืนเส้น10วันได้มาตลอดเลยเออเห็นไหมเลือกหุ้นเนี่ยเลือกประมาณอย่างเงี้ยเอาที่มันกลับตัวเล่นง่ายกว่ากันเยอะเลยคือให้สังเกตว่าอันที่1คือมันลงย้ำอยู่ที่เดิมอยู่นั่นแหละใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วพอหลังจากย้ำไปสักพักนึงมันเริ่มขึ้นแล้วโดยเฉพาะพอเห็นแท่งเขียวที่มีวอลลุ่มมาแสดงว่ามีคนมีอะไรมีคนสนใจแล้วหรือว่าถ้าใครดูพวก RSI MACD พวก Divergent ได้เนี่ยก็จะยืนยันเพราะว่าในรูปเนี้ยเราเห็นตรง 3.50 ตรงเนี้ยมีการทำ divergence ของ RSI แล้วก็ MACD แต่ตัวนี้เน้นไม่ใช่แบบจบในวันนะคุณผู้ชมคือให้แนวต้าน 4.20 นะแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกครับผมแนะนำได้แค่นี้แล้วครับตามกราฟตามกราฟพระเขาเรียกอะไรพามาถึงที่หมายแล้วแต่ละคนก็แล้วแต่แล้วครับว่าจะสบายผิดกันหรือเปล่าเอาตัวต่อมาอันนี้มันมีแอบย่อนิดนึงตัวอีเซอร์เมื่อกี้นะแอบย่อนิดนึงก็ลองหาจังหวะดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะSE ค่ะยังไม่มีตอนนี้3.40ไซด์เวย์ก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากจะรับก็รอช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับแนวรับก็3.30นะครับแล้วก็แนวต้าน3.60ประมาณนี้โอเคมิ้นยังไม่มีค่ะตอนนี้41.25ค่ะโอมิ้นสัญญาณดีนะครับย่อๆลงมาสัก40.50เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับค่ะแนวต้านก็42นะครับแล้วก็ผ่านได้ก็ประมาณ45อีกทีนึงโอเคMBAX ต้นทุน5.50ค่ะ MBAX ก็ถือครับโอเคตอนนี้มันพักตัวแล้วก็ยังไม่มีวอลุ่มถือครับถือได้ถือลุ้นงบแล้วกันค่ะครับโอเคแหมคุณอีกท่านหนึ่งคุณธนพลบอกว่าคุณกัดมาบ่อยๆนะครับเสียดายมาไม่ทันอีซันก็แนวต้าน4.20อ่ะลองพิจารณาดูแต่จริงๆตัวนี้มันมีในเปเปอร์นะไม่ได้แบบมาพูดแบบไม่ได้ลอยๆนะใช่ไม่ได้แบบมาพูดแนะนำแบบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะก็พูดตามเปเปอร์นะสำหรับคนที่อ่านเปเปอร์ก็จะเห็นกันทุกคนนะครับใช่อันนี้เป็นสาธารณะนะคะใช่ๆไม่ได้แบบอะไรพิเศษแน่นอนTFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปเมื่อกี้มัลติแบ็กถือต่อไปถือลุ้นงบหน่อย TFG ค่ะต้นทุน5.45ตอนนี้5.35 TFG นี่ไม่มั่นใจเรื่องมันจะรีบาวได้ไกลมากหรือเปล่านะครับคือผมมองว่าถ้ารีบาวขึ้นไปประมาณสัก5.70ประมาณนี้แล้วกันอยากให้ถ่ายทำกำไรออกไปบ้างนะครับเพราะว่าตามกราฟยังเป็นขาลงอยู่นะครับอย่าเพิ่งไว้วางใจค่ะครับการบินไทยค่ะต้นทุน20.40การบินไทยนะครับวันนี้ทำไมลงแรงนี้ตรงนี้ถ้าหลุด18.50นะครับอยากให้มีจุดล็อกสต็อปล็อตออกไปนะครับโอเคหลุด18.50เพราะว่าเหมือนแบบรีบาวขึ้นมาแล้วไม่มีแรงส่งนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ะนะครับเพราะนั้นก็อย่าชะล่าใจค่ะซินเทคค่ะซินเทคยังไม่มีตอนนี้5.15ค่ะซินเทคตัวทีกราฟถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวซินเทคนะครับซินเทคแนวรับประมาณ5.00 นะครับแล้วก็แนวต้าน5.50 นะครับถือว่าใช้ได้แต่ว่ายังขาดวอลุ่มสนับสนุนนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็ถือนะครับแล้วก็รอรอบนิดนึงค่ะเบมถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเบมทำไมลงเยอะจังเอ้ยทำไมขึ้นช้าจังพูดผิดอ๋อต้องอย่างนี้นะครับคือ คือลองสังเกตดูนะครับหุ้นหนักๆใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่รายย่อยเล่นกันไม่ไหวมันก็ต้องให้มีแรงซื้อของพวกกองทุนหรือว่าฝรั่งเข้ามาถูกไหมครับเพราะนั้นพวกแรงซื้อของกองทุนหรือฝรั่งอ่ะมันจะดูง่ายคือเขาเข้ามาทีวอลลุ่มต้องแบบโอ้โหมหาศาลมากเพราะนั้นถ้ายังไม่เห็นวอลลุ่มขนาดนั้นน่ะผมคิดว่าตัว BM ก็คงยังไม่ไปไหนได้มากนักโอเคครับตัวสุดท้ายค่ะ ETE ค่ะ ETE ยังไม่มีค่ะ EP ETE Thailand Eastern Technical ค่ะน่าสนใจไหมขอแนวรับแนวต้าน ETE เป็นช่วงพักตัวนะครับไซด์เวย์นะครับก็จริงๆถ้าตามพื้นฐานผม
เท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะเทิร์นอราวได้เยอะนะครับปีนี้ไม่ใช่เทิร์นอราวเท่าที่น่าจะเติบโตได้เยอะนะครับแต่ว่าราคามันยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่แนะนำเป็นรอย่อซื้อสะสมแล้วกันนะครับประมาณสัก3.90 บาทนะครับโอเคแล้วก็ถือรอรอบนิดนึงนะครับมาดูเซตกันมันมีความพยายามขึ้นมาแล้วค่ะคุณกัดคะ1578แล้วประมาณ3ละ1578.1578บวกไป 2.72 จุดนะคะหรือว่า 0.17% ก็วันนี้แนวต้านอยู่ที่1580นะคะถ้าผ่านถ้าเกิดผ่านไปได้ก็เป็น1585นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์ค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ให้หุ้นงามๆนะคะกับพวกเราด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองหาจังหวะดูแล้วกันนะก็อย่างที่คุณกัสได้สอนไปแล้วบ้างนะว่าพอต้องดูกราฟอะไรยังไงลองกลับไปใช้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะคะก็เหมือนเดิมขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13